ครับวันนี้พาแมวมาหาหมอเอามาทำหมันไม่ใช่ไม่สบายแมวชื่อเงินมาแมวชื่อเงินมาเอามาทำหมันหิวหิวมากหิวมากอดข้าวมา12ชั่วโมงอดน้ำด้วยเลยร้องหนักเลยเดี๋ยวโดนมอมยากลัวจะไปกัดหมอพักสิแมวพักมองเดี๋ยวต้องรอคัตเตอร์จ่ายเงินจ่ายมาจำอ่ะต้องจ่ายตังค์ตั้งแต่ยังไม่ให้ทำเลยกลัวสงสัยกลัวต้องพาหาเมียวเขาเข้ากองอ่ะเดี๋ยวออกมาก่อนครับพอดีเงินไม่พอต้องมาจำ 3,000 ทำหมันแมวนี่แพงกว่าเรื่องเหมือนกันไปทำที่ฟรีๆก็กลัวแมวเป็นอันตรายแมวเลี้ยงหรือไม่ใช่แมวจรเดี๋ยวไปกดตังค์ก่อนนี่มาเอาใส่มาเอาซ้อนมาใส่โอเคเดี๋ยวไปกดตังค์ก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่กดตังค์เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปจ่ายมัดจำก่อนอยู่โรงพยาบาลสัตว์สัตยามหิดลรอเชือดแมวรอเขาออกมาตัดตอนนี้อยู่แล้วออกมาตัดห้ามส่งเสียงดังห้ามถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวหมอตกใจแต่แมวตกใจกว่าเกี่ยวว่าดิเปิดเข้าน้ำ12ชั่วโมงเรียบร้อยพี่หมอมาแจ้งว่าต้องตรวจเลือดซ้ำเพราะว่าแมวเก็บเลือดต่ำเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยของแมวเขาก็เลยจะให้เช็คอีกรอบก็โชคดีไปอาจจะโดนวันนี้อาจจะยังไม่โดนเชือกมิ้วเดี๋ยวตรวจเลือดอีกรอบ
ชื ออกมาข้างนอกแป๊บหนึ่งหนาวในโรงพยาบาลจัดหนาวมากง่วงด้วยอยากนอนตอนนี้จะ4เกือบจะ4โมงอยู่แล้วยังผ่าไม่เสร็จอาจจะเสร็จแล้วก็ได้พักฟื้นอยู่